สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับ X Shot นะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับวันนี้นะครับผมก็นึกอะไรบางอย่างออกนะครับเกี่ยวกับปืน 6,000 นะครับซึ่งใครที่ดูคลิปผมรีวิวไปเนี่ยนะครับก็จะเห็นแล้วแหละถ้าเกิดกดตัว F ใช้สกิลของปืนนี้นะครับแล้วโดนฝ่ายตรงข้ามยิงกลับมานะครับจะทำให้เลือดของเราเด้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับคราวนี้ผมก็ดึกอะไรออกแล้วนะครับซึ่งถ้าเราใส่เซตที่เลือดมันเยอะๆเนี่ยอย่างเช่น152อย่างเงี้ยเวลาเราเล่นโหมดมัมมี่เนี่ยคือมัมมี่ตบเราทีเดียวเราไม่เป็นนะต้องโดนตบ2ทีถึงจะเป็นผมก็เลยนึกออกว่าเออถ้าเกิดผมโดนตบสักรอบนึงแล้วผมใช้สกิลเนี่ยเพิ่มเลือดแล้วก็ตบเนี่ยมันจะได้ป่าววะเออมันจะได้หรือเปล่าผมก็เลยแบบเอออยากลองนะครับก็เลยไปขอยืมรหัสคนที่เขามีเซตเลือดนะครับก็ขอขอบคุณอลงกรมากเป็นหัวแคนไม่ใช่หัวแคนเป็นทีมงานแคน MC หรือเขาเป็นอดีตหัวแคนไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ะไปดูของที่ใส่กันหลังนี้นะครับบัคเลือดบวก20มั้งเขามีไตเติ้ลHP บวก2มีแท็กเลือดบวก2อีกแล้วก็คัมภีร์เลือดบวกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วก็มี888 HP บวก8น่าจะเกิน150แล้วแหละ152อะไรเงี้ยมาเดี๋ยวผมจะทดสอบอะไรบางอย่างดูนะครับเพราะว่าผมอยากรู้เหลือเกินนะครับไม่รู้ว่ามีคนทำไปแล้วหรือยังนะครับแต่ว่าผมจะลองทำดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูเลือดผมนะครับ152นะครับซึ่งมัมมี่ตกแบบคลิกซ้ายเราจะไม่เป็นนะครับเพราะว่าเลือดเราเยอะนะครับยกเว้นคลิกขวานะครับเราถึงจะเป็นมัมมี่นะครับผมจะลองดูนะครับนี่นะครับกดตัว F ใช้สกิลของปืนนะครับปึ๊บเสร็จแล้วให้มัมมี่อีกตัวนึงเนี่ยตบครับปึ๊บเลือดเหลือ2ครับไม่ตายครับไม่เป็นมัมมี่ด้วยครับแถมเลือดยังเพิ่มขึ้นนะครับเราก็ยังสามารถที่จะวิ่งหนีมัมมี่ได้ต่อนะครับซึ่งสกิลเนี่ยผมจะใช้ในกรณีที่แบบว่ามัมมี่เยอะๆไงนะครับแล้วถ้าเกิดมัมมี่ตบเราอีกทีนึงปึ๊บเราก็ไม่เป็นไรนะครับดูนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ของปืน 6,000 นะครับคราวนี้นะครับผมคือจะกดF รอไว้เลยนะครับกดรอไว้เลยนะครับไม่ต้องรอแบบมัมมี่มานะครับผมอยากรู้ว่ามันจะใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับตอนนี้เลือด152นะครับผมจะให้ฟาโรเนี่ยตบปึ๊บเลือดเพิ่มไหมไม่เพิ่มครับแสดงว่าหลังจากที่เรากดใช้สกิลเนี่ยเราต้องรีบโดนตบทันทีเลยนะครับซึ่งมันน่าจะมีโอกาสน้อยมากที่แบบว่าเราจะรอดจากมัมมี่นะครับหลังจากที่เรากดใช้สกิลนะครับเผลอๆเรากดใช้สกิลอยู่แล้วโดนมัมมี่ตบทันทีเงี้ยก็ไม่น่าจะได้นะครับสรุปแล้วก็คือสามารถทำได้ครับต้องโดนมัมมี่ตบถึง3ทีนะครับถึงจะเป็นนะครับแล้วการที่เราจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมีจังหวะนะครับอย่างเช่นเราวิ่งหนีมัมมี่หลังจากที่เรากดตัว F เราก็ต้องหลบมัมมี่ให้ทันก่อนที่สกิลมันจะแอคทีเวทนะครับหลังจากนั้นก็โดนมัมมี่ตบนะครับคือมันทำยากมากหรืออาจจะไม่ยากนะครับก็แล้วแต่คนนะครับใครที่จุกหลบเก่งๆก็น่าจะได้นี่แหละนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับผม